ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวกราบสวัสดีสาวก PUBG ทุกท่านครับนี่คือรายการ10นาที eSport PUBG ครับรายการที่จะพาคุณไปฟังข่าวสารแวดวง eSport ของเกม PUBG ทั้งไทยและต่างประเทศแบบวิบวับฉับไวในเวลาไม่ถึง10นาทีครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกครับกับการแข่งขันที่เพิ่งจบไปนะฮะชื่อว่ารายการ Arena All Master ครับจาก32ทีมครับจนคัดเลือกเหลือ16ทีมมาแข่งกันในรอบไฟนอลในวันที่5เมษายนที่ผ่านมาครับโดยแชมป์รายการนี้ครับได้แก่ทีมเกม HOME eSports ครับได้เงินรางวัลไป 1,704 เหรียญนะฮะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 50,000 บาทนะครับอันดับ2ครับเป็นทีมหน้าใหม่ครับ Sercus Esports ครับอันดับ3ครับเป็นทีม DIC Gaming ฮะแล้วก็อันดับ4ครับทีมชื่อดังเลยครับ DY eSports ครับผู้เล่นที่ได้รางวัล Most Kill ในรายการนี้ครับมาจากทีมเกม HOME นะฮะชื่อว่า CQ1 ครับก็ได้เงินรางวัลเพิ่มไปอีกนะฮะเป็นโบนัสครับอีก 12,000 บาทครับโดยในรายการนี้ครับทีมที่ได้เป็นตัวแทนในรายการ PGS นะฮะอย่าง Sercus Esports นี้กลับทำผลงานได้ไม่เข้าเป้านะฮะโดยจบอันดับที่10ครับก็เห็นอย่างนี้แล้วครับแสดงให้เห็นว่าในเวียดนามครับยังมีทีมเก่งๆอยู่เยอะนะฮะแหมพูดแล้วอยากจะเห็นแมตช์พิเศษนะฮะระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามครับไม่รู้ว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนนะฮะถ้ามีโอกาสได้จัดขึ้นมาก็แฟนๆก็รอติดตามกันได้นะส่วนต่อไปครับเรามาดูการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นนะฮะเราเริ่มจากห้องซ้อมสกรีมใหม่ล่าสุดเลยครับจากพี่บอยมิโนรุครับเปิดให้ซ้อมกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่8เมษายนครับยาวจนไปถึงวันที่17เมษายนนะฮะใครที่สนใจก็ติดตามกันได้ครับถ่ายทอดสดเวลา1 ทุ่มตรงนะฮะที่ช่อง Twitch TV/boy minoru นะฮะส่วนสาย lower ครับจะเป็นช่อง Twitch Sophia นะฮะติดตามกันได้ครับรายการต่อไปครับเราข้ามไปดูที่ประเทศอื่นบ้างฮะเริ่มต้นกันที่รายการทางฝั่งยุโรปครับ Toby's Try Hard Thursday ครับรายการนี้จะแข่งกันทุกวันพฤหัสนะฮะโดยจะเป็นการนำเอายอดทีมครับจากฝั่งยุโรปนะฮะมาแข่งขันกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับโดยไฮไลท์ของการแข่งขันนี้ครับเราอยากให้ตามดูนะเพราะว่าทีมที่เข้ามาแข่งครับไม่ใช่ทีมไก่กาเลยครับลองดูรายชื่อคร่าวๆนะฮะมีทีม Liquid ครับ WTSG ฮะหรือ Welcome to South Georgia นะฮะทีม Navy ครับมี Face ครับโอ้โหมี Ends ด้วยนะฮะก็ต้องบอกเป็นยอดทีมจากทางฝั่งยุโรปมาเลยนะใครที่อยากดูฝีมือการเล่นของมือเทพๆของฝั่งยุโรปครับติดตามได้ฮะโดยรายการนี้ครับสามารถติดตามได้ที่ Twitch เช่นกันนะฮะโดยชื่อ Twitch ว่า BPL eSports ครับอีกหนึ่งรายการครับเป็นรายการจากจีนครับชื่อว่า PCL Spring Season ครับก็เป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกหาตัวแทนประเทศจีนนะฮะอีก5ทีมครับเข้าไปแข่งในรายการ PGS นะครับก็ทีมจีนเนี่ยมีเข้าไปรอแล้ว1 ทีมก็คือ 4AM นะฮะใครที่สนใจครับรายการนี้มีแข่งทุกวันเลยนะเวลา 5 โมงเย็นครับลิงก์รับชมครับสามารถดูได้ที่แคปชั่นด้านล่างได้เลยนะฮะข่าวต่อมาครับเราไปดูในเรื่องของการย้ายตัวผู้เล่นครับไฮไลท์ที่เด็ดของสัปดาห์นี้ครับก็เฉลยจนได้นะฮะว่าผู้เล่นคนที่3ของพวกมุดครับเป็นใครครับนั่นก็คือนี่ฮะเจ้า H ครับ Neotica ครับโอ้โหเจ้าของฉายามือปืนปีศาจนะฮะซึ่งก็หลังจากที่ให้แฟนๆได้รอมาเกือบเดือนนะฮะก็เรามีบทสัมภาษณ์ครับจากข่าวสดออนไลน์นะฮะว่าทำไมเนลติก้าถึงได้ตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมพามามูดนะฮะเหตุผลหลักเลยครับก็เรื่องของเนลติก้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของทั้ง just moment แล้วก็บอสเซนนะฮะเพราะว่าก็เล่นด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีแล้วก็จากช่วงที่ทีมของเบนซ์กับบอสขาดคน2 คนนี้เลยชวน H เป็นคนแรกเลยซึ่งทาง H ก็ไม่มีทางจะปฏิเสธได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักครับที่ทำให้เจ้า H ครับได้ทำการตัดสินใจย้ายเข้าไปสู่สังกัด Purple Mood นะฮะด้วยความที่เป็นเพื่อนซีกันมานานนะครับทำให้เล่นกันได้อย่างสบายใจมากขึ้นไปอีกนะครับเราขอย้อนไปดูผลงานของเนลติก้าครับว่าที่ผ่านมาเขาเคยฝากผลงานอะไรไว้บ้างครับรายการแรกครับเป็นการแข่งขัน Star Series I-League PUBG Season 1 ครับซึ่งตอนนั้น H เขาอยู่สังกัด MITH นะฮะโดยสมาชิกในทีมครับมี Minoru, Swit, Excursia แล้วก็ Neotica ครับโดยรายการนั้นครับทีม MITH จบอันดับ10ได้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันนี้ครับเป็นการแข่งขันออฟไลน์นะฮะซึ่งจัดกันที่กรุงเคียฟนะฮะประเทศยูเครนครับ ไม่รู้ว่าเจอเชฟเชนโก้หรือเปล่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทีมชาติไทยนะไปแข่งคว้าอันดับ10มาได้ครับรายการต่อมาครับเป็นการแข่งขัน Broadcaster Royale ครับที่ได้เล่นดูโอครับคู่กับกล้าซิกเล็ตในทีม 68+1 นะฮะก็คว้าอันดับ3ได้ครับรายการนี้แข่งที่อเมริกาเลยนะฮะรายการต่อมาครับ G Force Cup Pacific ครับครั้งนี้ครับ Neotica ไปในฐานะทีม Attack All Round นะฮะคว้าอันดับ1ได้ครับเป็นแชมป์รายการนี้เลยนะฮะรายการต่อมาครับรายการ Colorful Game Union 2019 กับทีม Attack All Round ครับรายการนี้เป็นรายการสเกลเอเชียเลยนะฮะมีทีมจากจีนก็ไปแข่งด้วยนะครับรวมถึงทีมจาก Southeast Asia ก็ไปด้วยนะฮะก็รายการนี้คว้าอันดับ4มาได้ครับส่วนสุดท้ายครับเป็นรายการ Legion of Champions ครับ2019 นะฮะในฐานะทีม MITH ครับรายการนี้ครับเป็นการคัดเลือกนะฮะซึ่ง Neotica ครับพา MITH จบอันดับ3ไปได้ครับนี่ก็เป็นผลงานคร่าวๆนะฮะของมือปืนปีศาจนะฮะอย่าง Neotica ครับก็ต้องมาเชียร์นะครับว่าเพอร์มูดชุดใหม่ครับผลงานในซีซั่นต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะเราย้ำนะฮะว่าเพอร์มูดเนี่ยยังเหลืออีก1คนนะฮะต้องมาดูว่าจะเป็นใครครับซึ่งตอนนี้ครับอาจจะมีสปอยนะจากเจ้า H เองครับว่าเขากำลังเล็งใครหรือว่าทำการคัดเลือกใครมาอยู่นะฮะเราไปดูคลิปสั้นๆกันหน่อยดีกว่าว่าเขาสปอยกันว่าอย่างไรบ้างฮะกี่คนละเทสไปกี่คนละนิดนึงแต่ไม่ต้องพูดชื่อนะตอนนี้เทสไปกี่ลายละเทสไปกี่ลาย2ครับพี่2คนจะมีมาเทสอีกไหมมีครับบิ๊กเนมไหมบิ๊กเนมไหมบิ๊กเนมน่าจะรู้จักทุกคนคนนี้ดังด้วยหน้าตาเป็นไงหล่อดิคนนี้เอาแล้วมันต้องเป็นพี่แน่ๆเลยว่ะเมื่อกี้ก็ติดความรู้สึกตัวเองไม่อยู่เลยว่ะขอบคุณมากที่ชวนพี่เข้าร่วมทีมไม่คุยอะไรกูเลยพี่ต้องรอให้ผมเล่นก่อนไม่พี่รีบเดี๋ยวคลิปมันยาวโอเคหยอกก็คือตอนนี้เทสกันอยู่ครับเทสกันอยู่ก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นใช่ครับจนกว่าตลาดจะใกล้ปิดเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าคิดว่าหลังนี้ไม่น่าจะเกินเดือนนึงมั้งเพราะจะได้เริ่มซ้อมมันจริงจังแล้วใช่ครับว่าเป็นไงก็ต้องรอติดตามเอาเป็นว่าเพอร์โบพับจีเรากำลังตามหา IGL ที่จะมาเป็นสมองให้กับทีมชุดนี้อยู่แทนเจ้าโยชิที่ขาดหายไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Neotica นะฮะยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยนะฮะทั้ง Neotica ทั้งทีม Purple Moon นะในการแข่งขันต่อไปนะครับข่าวต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งทีมหน้าใหม่ฮะสำหรับลีกสูงสุดของไทยครับอย่างทีมส.สมพงษ์ครับหลายคนยังไม่คุ้นชื่อกับทีมนี้ครับก็เป็นการเทคโอเวอร์ทีมอควาติกมานะฮะโดยสปอนเซอร์อย่างส.สมพงษ์นะครับซึ่งตรงนี้ครับเขามีการโพสต์ที่หน้าแฟนเพจครับว่ากำลังหาผู้เล่นคนที่4ครับซึ่งไลน์อัพเดิมของเขาครับตอนนี้นะฮะณปัจจุบันครับมีอยู่3คนครับนั่นก็คือออกซิเจนครับซึ่งออกซิเจนเนี่ยเป็นการซื้อตัวมาใหม่นะฮะเป็นผู้เล่นจากทีมของปิ่นโตเกมมิ่งครับเป็นผู้เล่นมือเก่าของวงการ eSport PUBG มาเลยนะฮะส่วนอีก2คนครับเป็นเลริกครับกับโอมนะฮะนี่แหละฮะเป็นไลน์อัพ3คนของส.สมพงษ์ณปัจจุบันนะครับใครที่สนใจครับสามารถส่งโปรไฟล์ไปที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจทีมนี้ได้นะฮะใครที่คิดว่ามีฝีมือครับห้ามพลาดนะฮะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้เข้าไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศไทยนะครับโอเคครับเรามาดูดีลต่อมาครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าการย้ายตัวของเจ้าแมนครับย้ายจากทีม Day Trade Gaming ครับย้ายเข้ามาสู่ทีม Q Confirm ครับถือว่าครั้งนี้ครับเป็นการหวนกลับมาครับของเจ้าแมนกับ Q Confirm นะฮะเพราะว่าไลน์อัพนี้ครับเขาเคยลงเล่นร่วมกับจ๊อบแจ๊บเจมแล้วก็เจเยอร์มาก่อนแล้วก็คว้าแชมป์ด้วยนะฮะในการแข่งออฟไลน์ครับในรายการ PUBG Thailand Series 2019 เฟสที่3ไฟนอลนะฮะนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เคยเล่นกันมาครับเรามีการสอบถามไปกับโค้ชของทีมนะฮะว่าทำไมถึงเลือกเจ้าแมนกลับมาครับข้อแรกครับก็เรื่องของจุดเด่นของเจ้าแมนนะฮะคือความขยันครับเรื่องของสกิลเพลย์การยิง movement ของเจ้าแมนเนี่ยอยู่ในขั้นดีถึงโหดมากเลยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าแมนเนี่ยสามารถทำให้ผู้เล่นในทีมนะครับดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้มากที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเสียความเป็นตัวของเจ้าแมนไปได้โดยนี่ครับเป็นแรงกระตุ้นครับทำให้สมาชิกในทีมท่านอื่นๆครับมีการแอคทีฟมากขึ้นอยากเล่นมากขึ้นมีความกระหายแชมป์มากขึ้นครับคำถามที่หลายคนถามมาครับพอมีเจ้าแมนมาเสริมทัพอย่างนี้จะมีใครต้องออกหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าแมนเป็นไลน์อัพคนที่5ครับทางโค้ชครับก็มีการแจ้งกลับมาว่าจะไม่มีการกระทบกับไลน์อัพเดิมทั้ง4คนนะฮะ เจ้าแมนมาเสริมเป็นคนที่5ครับนั่นคือการเพิ่มทางเลือกนะฮะรวมถึงการเล่นแผนต่างๆที่สามารถสลับกันลงได้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแท็กติกนะพอมีผู้เล่น5คนครับสามารถปรับเปลี่ยนการเล่นเฉพาะหน้าได้อย่างดีนะฮะก็ต้องรอติดตามครับสำหรับทีม Q Confirm ครับว่าจะเป็นยังไงในเฟสต่อไปนะฮะต่อมาเราไปดูที่การย้ายตัวสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับนั่นก็คือวันNeoticaครับเขาย้ายจากทีม MSC ธีรทรหรือโตเกียวสไตรเกอร์เก่านะฮะย้ายกลับไปสังกัดเดิมนะฮะนั่นก็คือทีม Day Trade Gaming ครับส่งแรงใจแรงเชียร์ไปกับ Day Trade ชุดนี้กันได้ครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของข่าวสารแวดวง eSport ต่างๆนะฮะแน่นอนครับในสัปดาห์นี้ครับไม่มีข่าวไหนจะใหญ่ไปกว่าการประกาศยุติเส้นทางการแข่งขันของเจ้าบอยมิโนรุนะฮะซึ่งเจ้าบอยเนี่ยเขาผ่านเส้นทางการแข่งขันมายาวนานถึง14ปีนะก็ตอนนี้ครับเขาจะเฟดตัวเองครับไปทำงานเป็นหลังบ้านรวมถึงการเป็นโค้ชให้กับทีม MITH นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนะฮะของเกม PUBG นะครับแต่ว่าบอยก็ไม่ได้หายไปไหนครับนอกเหนือจากการเป็นโค้ชแล้วก็เป็นเบื้องหลังของทีม MITH ครับเขายังคงสตรีมต่อไปครับก็ใครที่อยากติดตามผลงานของเจ้าบอยมิโนรุครับก็สามารถติดตามได้ครับช่องทางเดิม Twitch บอยมิโนรุนะฮะยังไงทีมงาน PUBG ประเทศไทยครับขออวยพรให้บอยมิโนรุครับประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะฮะในเส้นทางที่จะเดินต่อไปทั้งเส้นทางโค้ชแล้วก็เส้นทางสตรีมเมอร์นะฮะก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับส่วนต่อไปครับเป็นเรื่องราวผ่อนคลายบ้างนะฮะเราไปเริ่มกันจากเพจพี่แว่นครับล่าสุดครับมีภาพยนตร์ซีรีส์บน Netflix นะฮะชื่อว่า Itaewon Class ครับพี่บาสครับมีแอบไปตัดผมเล่นแบบพระเอกครับก็เราให้ดูรูปพี่บาสครับ นี่ไงล่าสุดครับโอ้โหตรงฐานนี่อาจจะแอบขาวไปหน่อยนะ แต่ว่าหน้าตาได้อยู่นะออกโซนเกาหลีอยู่นะฮะคือพระเอกเขาชื่อพักแซรอยครับแต่ว่าพี่บาสเรามีชื่อใหม่นะพอตัดผมทรงนี้ครับบัสแซรอยซอยแบริงอ๋อนะตามที่อยู่เลยนะก็ขำๆไปฮะถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักนะเกี่ยวกับเรื่องของพี่แว่นนะฮะเรื่องต่อมาครับเราไปดูกันที่ทีม Day Trade ครับในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดครับเราได้ทราบไปแล้วว่ามีคู่แฝดอยู่คู่หนึ่งนั่นก็คือคู่แฝดของทีม QC Focusman หรือ Q Confirm ณปัจจุบันนะฮะก็คือเจมส์กับเจเยอร์เราคิดว่านั่นคือแฝดคู่เดียวของประเทศไทยครับแต่มันไม่เลยครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งคู่แฝดครับนั่นก็คือ Flash ครับเป็น1ท็อปคิวนะของทีม Day Trade เมื่อซีซั่นที่แล้วนะฮะเขาได้เปิดเผยครับว่าเขามีแฝดครับนั่นก็คือ Five ครับเป็นพี่ชายนะเกิดก่อน2นาทีครับซึ่งหน้าตาความสูงเสียงนี่คือใช่เลยนะ แยกกันไม่ออกครับก็สำหรับพี่ชายครับอย่าง Five เนี่ยเขาก็สังกัดอยู่ทีมสอสมพงษ์นะฮะเป็นทีมหน้าใหม่ของศึกโปรลีกของเรานะฮะก็ติดตามกันได้นะฮะโดย Five เนี่ยเขาใช้ชื่อในเกมว่า Lyric นะฮะก็ตามเชียร์ได้นะทั้งคู่นี้ครับแล้วในอนาคตครับไม่แน่ฮะว่าจะมีใครครับเอา2คนนี้มาอยู่ทีมเดียวกันนะฮะก็จะเป็นคู่แฝด Attacker ดาวรุ่งนะที่จะมาประดับวงการ PUBG ของเรานะฮะก็ตามเชียร์ได้ครับทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง Day Trade Gaming ของ Flash แล้วก็ทีมสองสมพงษ์ของน้อง Five Lyric นะฮะก็ตามเชียร์กันได้ครับเรากลับมาที่ข่าวสารคอนเทนต์เกมหน่อยครับล่าสุดครับเมื่อต้นเดือนเมษายนครับเรามีการเปิดโหมดใหม่ให้เล่นนะนั่นก็คือโหมดของ Fantasy Battle Royale ครับซึ่งของเดิมเรากำหนดวันที่ปิดโหมดนี้นะฮะนั่นก็คือวันที่7เมษายนครับแต่เนื่องด้วยฟีดแบ็กอย่างล้นหลามครับหลังจากคนที่ได้เข้าไปลองเล่นในโหมดนี้นะว่ามันเกลียนเหลือเกินตอนนี้ครับทีมงาน PUBG ครับมีข่าวดีก็คือจะขยายเวลาครับในการเข้าเล่นในโหมดนี้นะจากเดิม7เมษายนครับตอนนี้ขยายไปถึง13เมษายนแล้วนะฮะโอ้โหใครที่อยากเล่นอย่างมันกันต่อนี่ก็ยาวไป1อาทิตย์เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นครับแนะนำเลยครับต้องรีบเข้าเกมไปเล่นเลยฮะโหมดนี้ปั่นมันแน่นอนครับโอเคครับในส่วนของเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของโควิด -19 ครับอย่างที่ทราบกันคือล่าสุดเรามีการจัดการแข่งขันการกุศลไปนะฮะกับรายการ JIB Esport Alliance PUBG Charity ครับซึ่งตอนนี้ครับเราได้รับอัปเดตมานะฮะจากทีมงานของ Esport Alliance นะว่าจะเดินทางไปมอบเงินนะฮะให้แก่โรงพยาบาลในประมาณช่วงสัปดาห์นี้นะฮะซึ่งทาง PUBG ประเทศไทยครับ ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะฮะของ Esport Alliance ครับรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะฮะที่ร่วมบริจาคครับโดยในแคมเปญนี้นะครับทาง PUBG Corporation นะฮะได้สนับสนุนเงินเพื่อสมทบทุนทั้งสิ้น 100,000 บาทนะครับโดยยอดบริจาครวมครับเราขออัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะฮะว่ายอดรวมอยู่ที่ 546,975 บาทนะฮะเราหวังว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จากกิจกรรมนี้ครับจะถูกนำไปใช้เพื่อสู้วิกฤตของโควิด -19 นะฮะซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงเราเป็นคนไทยครับต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ฮะก่อนจากกันไปครับเรามีคำถามส่งท้ายครับและที่พิเศษครับในเอพิโซดนี้ครับเรามีรางวัลให้ด้วยนะสำหรับผู้ที่มาร่วมสนุกตอบคำถามเพียงพิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะฮะโดยคำตอบนะฮะจะอยู่ในเนื้อหาที่ผมเพิ่งพูดไปในคลิปนี้นะฮะคำถามครับจะเกี่ยวกับบอยมิโนรุครับอย่างที่ทราบคือล่าสุดเขาเพิ่งประกาศนะว่าจะเลิกแข่งกันแบบจริงจังนะครับโดยจะหันไปเป็นโค้ชรวมถึงทีมงานเบื้องหลังรวมถึงการกลายเป็นสตรีมเมอร์อย่างเต็มตัวนะฮะคำถามก็คือบอยมิโนรุแข่ง e-sport มาแล้วทั้งหมดกี่ปีสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันไปฮะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง PUBG Thailand Official ครับรบกวนกดกันได้ฮะถ้าคุณชอบดูคอนเทนต์เกี่ยวกับ PUBG ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์อัปเดตเกมครับรวมถึงไฮไลท์การแข่งขันรวมถึงการแข่งขันต่างๆจากทั่วโลกแบบภาคไทยและซับไทยนะฮะก็กด Subscribe กันได้ครับรวมถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะฮะวันนี้ผมแบงค์บัสต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ